คือตอนนี้หมายความว่าก้าวไกลเนี่ยกำลังยืนยันว่าคุณพิธายังเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคอยู่และยังถูกเลือกได้สมาชิกยังเสนอเข้าไปได้นะเขายืนยันว่ายังสามารถเสนอได้แต่เขายังไม่ได้บอกว่าเขาจะเสนอหรือไม่ค่ะนะซึ่งเป็นข้อเท็จจริงถ้าตามท็อปนิวเราก็รายงานตามตรงว่าคุณพิธาตอนนี้ยังไม่ใช่ผู้ที่ถูกศาลตัดสินว่าผิดแล้วด้วยศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ในขณะเดียวกันหลังจากนี้ต้องไปชี้แจงเรื่องคดีหุ้นสื่อมันไม่ใช่เรื่องการเสนอชื่อให้เลือกเป็นนายกแต่เหตุที่คุณพิธาไม่ได้ถูกเสนอชื่อให้เลือกเป็นนายกเมื่อวันก่อนนั่นก็เพราะว่ามีการหยิบยกขึ้นมาหารือกันในที่ประชุมรัฐสภาว่าคุณพิธาเนี่ยรัฐสภาพิจารณาไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไงว่าเป็นญัตติไปแล้วจำไม่ได้เหรอรัฐสภาพิจารณาไปแล้วและมีมติไปแล้วว่าไม่เห็นชอบแล้วนี่จะเสนอมาซ้ำอีกรัฐสภาก็เลยลงมติกันว่าเป็นการเสนอชื่อซ้ำญัตติซ้ำขัดข้อบังคับข้อ41ด้วยเสียงข้างมากในที่ประชุมเมื่อวานนะเพราะฉะนั้นเป็นความจริงว่าคุณพิธายังอยู่ในบัญชีชื่อนายกนะแต่จะเสนออีกไม่ได้ในสมัยประชุมนี้นี่คือประเด็นที่คุณณัฐวุฒิไม่ได้ให้ข้อมูลในสมัยประชุมถ้าเกิดจะเสนอชื่อคุณพิธาอีกเนี่ยก็ต้องรอนู่นสมัยประชุมหน้าสมัยประชุมหน้านะเว้นเสียแต่ว่าจะใช้วิธีบีบบังคับประธานรัฐสภาให้กลับคำกลายไปว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนะรับชื่อเข้ามาแล้วก็วินิจฉัยว่าเสนอได้อีกแต่จะทำเช่นนั้นได้อย่างไรในเมื่อประธานเองได้ให้ที่ประชุมมีมติไปแล้วแล้วที่ประชุมก็มีมติไปแล้วถ้าทั้งนั้นก็หมายความว่าคุณวันนอเนี่ยต้องไม่ใช่แค่กืนน้ำลายตัวเองอะเป็นการนั่งเป็นประธานแล้วดำเนินการโดยตลอดแล้วที่ประชุมก็มีมติไปแล้วด้วยวันนี้มันจึงมีกระแสไงในการโจมตีไปที่คุณวันมูฮัมหมัดนอมัตถาตั้งแต่คุณปิยบุตรเลยว่านี่คือความสำคัญตำแหน่งประธานเนี่ยก้าวไกลต้องได้นะแล้วสสบางคนก็เริ่มออกมาโจมตีนะว่าทำไมประธานไม่ใช้ดุลพินิจแล้วก็วินิจฉัยไปเลยว่ามันมีสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นชื่อพิธาเนี่ยพิจารณาได้นะนี่คือการโจมตีไปที่คุณวันมูฮัมหมัดนอมัตถาเพื่อกดดันแต่ลองพิจารณาด้วยสามัญสำนึกอะเสนอไปแล้วรอบแรกค่ะแล้วได้พิจารณาไปแล้วด้วยแล้วมันไม่ผ่านไงแล้วมันจะมาซ้ำนะเอาแค่หลักง่ายๆว่าจะมาซ้ำอีกเนี่ยโดยปิดกั้นไม่ให้คนอยู่ในบัญชีชื่อคนอื่นๆเลยอ่ะถ้าจะตีความว่าเสนอได้ไม่จำกัดครั้งกฎหมายเขาจะมีเอาไว้ให้ทำไมว่าพรรคหนึ่งเสนอแคนดิเดตได้มากกว่า1คนค่ะเขาก็ให้มีไว้เพื่อที่จะถ้าคนนี้ไม่ผ่านก็คนนั้นมาคนนี้ผัดไปคนนั้นถัดไปเป็นกฎกติกามันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือนะไม่งั้นมันจะเกิดการบีบบังคับสภาข่มขืนจิตใจว่าครั้งนี้เองบอกไม่ผ่านใช่ไหมเอาครั้งหน้าฉันเสนอใหม่ครั้งหน้าฉันเสนอใหม่ครั้งหน้าฉันเสนอใหม่มันใช่หรือเจตนาแบบนั้นแล้ววันนี้การกดดันไปที่ประธานวันนอเนี่ยเครือข่ายแนวร่วมม็อบ3นิ้วเยาวชนปลดแอกวันนี้ขึ้นแบนเนอร์โจมตีเลยในแบนเนอร์เนี่ยเขียนบอกว่าการกระทําของวันนอคือเหตุผลว่าทำไมก้าวไกลไม่ควรถอยประธานสภาตามที่เพื่อไทยร้องขอค่ะนี่เห็นไหมแล้วก็คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะฮะวันนี้เนี่ยยังได้มีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมวันนี้เนี่ยมีการให้สัมภาษณ์สองรอบค่ะอันนี้อีกรอบนึงนะเจ้าตัวเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์ว่าเดินทางไปหารือที่พรรคเพื่อไทยถึงสถานการณ์ร่วมกันประเมินฉากทัศน์แล้วก็ทิศทางแล้วการพยายามจัดตั้งรัฐบาลร่วม8พรรคเนี่ยยังเป็นไปในทิศทางนี้อยู่เห็นไหมนี่คือยืนยันเลยนะจะยังคงเดินหน้านะ8พรรคอยู่นะทีนี้นักข่าวถามว่าหารือกับพรรคเพื่อไทยหรือยังการเสนอชื่อนายกรอบหน้ามีข่าวว่าเพื่อไทยจะเสนอชื่อเศรษฐาเนี่ยนะคุณชัยธวัฒน์บอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยหาข้อสรุปร่วมกันรวมไปถึงกรณีที่นายเศรษฐาระบุว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะไม่เอาม .112 นะคุณชัยธวัฒน์ยืนยันว่ายังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้นักข่าวถามทีนี้ครับว่าแนวโน้มครั้งหน้าจะพลิกเป็นพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนฮะจริงๆทางคุณพิธาก็ได้เคยแถลงไว้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดประเมินแล้ว
โอกาสที่พรรคก้าวไกลจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่มีความเป็นไปได้จริงๆนะครับก็คงต้องเปิดโอกาสให้กับประเทศนะครับโดย อยู่บนกรอบที่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันของ8พรรคนะครับแล้วก็ MOU ที่เราทำร่วมกันไว้มีโอกาสที่จะต้องแก้ MOU ยังไงบ้างโอ้ยังไม่ไปถึงนั้นเลยครับนะครับยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะความหมายก็คือจะมีการแก้ MOU หรือเปล่าที่นักข่าวถามนะคุณชัยธวัฒน์พยายามจะบอกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นตรงนี้มันมีระหว่างบรรทัดยังไงคำว่า MOU เนี่ยนั่นคือสิ่งที่อยู่ในนโยบายของ8พรรคร่วมนะรวมไปถึงทิศทางหลังจากนี้จะเสนอชื่อใครและนโยบายเป็นอย่างไรซึ่งใน MOU เนี่ยมันไม่มี112อยู่แล้วทีนี้นักข่าวถามนะการประชุมพักร่วมครั้งต่อไปเนี่ยจะได้ฉากทัศน์ที่ชัดเจนหลังจากนี้หรือไม่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าอีก 1-2 วันก็จะชัดเจนส่วนที่ระบุว่าจะมีการพลิกขั้วให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านหรือไม่นั้นเรามองว่าคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนและประเทศคือการพลิกขั้วจากรัฐบาลสมัยที่แล้วพลิกจากขั้วรัฐบาลสมัยที่แล้วนะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยใหม่เนี่ยประชาชนต้องการให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลบริหารประเทศนี่พยายามจะยืนยันเรื่องนี้นะฮะแล้วนักข่าวนี่พยายามจะซักว่าเอ๊ะมีกระแสว่าทำมาจากก้าวไกลร่วมด้วยเนี่ยสวก็จะยังไม่โหวตให้เดี๋ยวฟังประเด็นนี้ก่อนนะฮะที่คุณชัยธวัฒน์เนี่ยย้ำชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าเพิ่งไปสรุปเรื่องนี้ค่ะที่แรกนะครับใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวหลังจากวันสองวันนี้ก็คงชัดเจนครับเพราะว่าเวลาในการทำงานมีจำกัดนะครับทีนี้มันก็ถูกมองหลายๆมีการวิเคราะห์กันหลายๆอย่างเรื่องของการที่จะพักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าอยากให้ย้ำประเด็นนี้ว่ามันจะมีโอกาสก็เราก็ยังมองว่าคำตอบที่ดีที่สุดนะครับสำหรับประชาชนสำหรับประเทศก็คือการเกิดการพลิกขั้วรัฐบาลจากสมัยที่แล้วนะครับแล้วก็ประชาชนก็ได้แสดงออกไปชัดเจนแล้วนะครับว่าต้องการให้มีพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศนะครับก็คงทำให้ดีที่สุดแต่ก็มีเสียงที่บอกว่าถ้ามีการเสนอนายกที่มาจากพรรคเพื่อไทยแต่ยังมีพรรคก้าวไกลอยู่ก็จะไม่โหวตให้ดังนั้นอย่าเพิ่งรีบนะครับต่อไปส่วนของเรื่องที่บอกว่าต้องมีเหตุการณ์ใหม่จะเสนอชื่อคุณพิธาก็ใช่อันนี้ก็คงต้องเป็นมาในส่วนที่ทางที่ประชุมส.ส.แล้วก็ที่ประชุมกรรมการบริหารประเมินกันวันนี้ในวันนี้ก็คงได้เป็นวาระหลักที่จะพูดคุยกันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับคือเมื่อสักครู่รีบบอกเลยว่าอย่าเพิ่งรีบไปสรุปนะแนวทางที่ว่าถ้ายังมีก้าวไกลผูกติดอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยส.ว.ก็จะไม่โหวตให้อย่าเพิ่งรีบไปสรุปค่ะเห็นไหมนักข่าวก็เลยถามต่ออ้าวแล้วได้พูดคุยถึงแนวทางที่จะเสนอชื่อพิธาอีกครั้งไหมถ้าเหตุการณ์มันไม่เหมือนเดิมความหมายคือผมแปลให้ชัดๆนะถ้าก้าวไกลถูกถีบออกมาจากขั้วรัฐบาลเดิมเกิดเพื่อไทยเนี่ยจะเสนอโดยที่องค์ประกอบของพรรคร่วมไม่มีก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็เลยตอบว่านะก็จะประเมินกันนะว่าจะประเมินกันยังไงตอนนี้นะเพราะมันยังไม่มีความชัดเจนยังจะไปดูการตีความการเสนอชื่อนายกเข้าข่ายข้อบังคับที่41หรือไม่แม้ว่ารัฐสภาจะมีมติไปแล้วเห็นไหมฮะความหมายคืออะไรถ้าแบบนี้หนึ่งก็ยังจะมองช่องทางว่าจะไปร้องอาจจะไปร้องผู้ตรวจเพื่อยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการลงมติของรัฐสภาเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญข้อบังคับใช้ขัดกับรัฐธรรมนูญอันนี้แนวทางที่พรรคก้าวไกลอาจจะเดินแบบนี้ถ้าอย่างนี้นะนี่คืออ่านระหว่างบรรทัดค่ะถัดมาก็ยังจะดันเพื่อโอกาสในการเสนอพิธาอีกนี่ถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยจับขั้วอื่นที่ไม่มีก้าวไกลก็อาจจะมีการเสนอชื่อพิธาขึ้นมาแข่งอีกนะแม้ว่าที่ประชุมจะมีมติไปแล้วนะส่วนประเด็นเรื่องพรรคเพื่อไทยจะจับขั้วรัฐบาลอื่นที่มีก้าวไกลเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดความหมายแบบนี้ก็คืออยากที่จะร่วมเป็นรัฐบาลโดยให้เหตุผลว่าประชาชนอยากให้รัฐบาลพลิกจากขั้วเดิมนะแต่สิ่งที่คุณชัยธวัฒน์ไม่พูดก็คือถ้ามีเพื่อไทยเป็นแกนเนี่ยมันก็คือการพลิกขั้วรัฐบาลอยู่แล้วเพราะมันต้องมีพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นรัฐบาลค่ะเพราะฝ่ายขั้วอำนาจเดิม
พรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่เอาเสียงข้างน้อยอยู่แล้วใช่คำว่าไม่เอาเสียงข้างน้อยมันต้องมีพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นรัฐบาลทีนี้โมเมนตัมมันเทมาที่เพื่อไทยเพราะเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้โดยไม่ต้องพึ่งก้าวไกลและก้าวไกลเสนอไปแล้วได้โอกาสไปแล้วแล้วก็ที่ประชุมรัฐสภามีมติไปแล้วว่าไม่เห็นชอบได้คะแนนมาแค่324แล้วอุตส่าห์พยายามจะเสนออีกรอบนึงเพื่อไทยก็อุตส่าห์โหวตให้ด้วยว่าเสนอได้ไม่ใช่ยติซ้ำเพื่อไทยชูทุกมือที่มีดันทุกแขนที่มีเพื่อให้พิธาได้ไปต่อนี่คือสิ่งที่เพื่อไทยแสดงออกแต่มันไปไม่ได้แล้วแต่วันนี้ก้าวไกลยังพยายามยื้อยุดอีกเฮ้ยเดี๋ยวจะไปดูเรื่องข้อบังคับที่มีมติรัฐสภาไปมันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าพิธายังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอยู่นะยังเสนอได้อยู่นะนะทีนี้ความเห็นผมนะฮะค่ะคือถ้าเล่นการเมืองแบบนี้มันคือการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลเอาตัวเองเป็นที่ตั้งของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรคิดง่ายๆเท่ากับว่า1เลือกตั้งมาแล้วได้ส.ส.มาแล้ว151นะแล้วจากนั้นได้โอกาสไปตั้งรัฐบาลแล้วตั้งเงื่อนไขแล้วเป็นแกนนำนะค่ะจะดึงพรรคไหนเข้ามาร่วมบ้างนะแล้วก็จะแบ่งเก้าอี้กันสูตรไหนบ้างเห็นไหมแล้วเสนอชื่อเดียวเลยในที่ประชุมรัฐสภาได้โอกาสไปแล้วนะแต่รัฐสภาเนี่ยไม่เห็นชอบเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณเนี่ยมีแนวทางจะเดินหน้าแก้112ในทิศทางที่เป็นปฏิปักษ์กับสถาบันลดโทษเพิ่มข้อยกเว้นให้กับผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษแล้วมันส่อจะขัดรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าองค์พระประมุของค์พระมหากษัตริย์ถูกล่วงละเมิดไม่ได้เลยแต่นี่เท่ากับเปิดช่องให้ล่วงละเมิดได้โดยมีข้อยกเว้นมันผิดนะยังดึงดันจะทำสิ่งนี้ทั้งที่8พรรคจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่ใน8พรรคนั้นเขาไม่เอาด้วยเลยไม่ลง MOU ก็เลยไม่ได้ลงใน MOU แต่ยังพยายามอ้างเสียงข้างมากลวงถึงขนาดนั้นแล้วนะยังจะมาขอเบิ้ลอีกรอบนึงพรรคเพื่อไทยก็โอเคให้อีกใจดีจังแต่พอไปเข้าที่ประชุมรัฐสภาพี่ประชุมรัฐสภาก็บอกว่าเพิ่งพิจารณาไปเมื่อวันพฤหัสที่แล้วแอร์ยังไม่หายเย็นเลยบ้างนั่นน่ะนะแล้วยังจะมายัดชื่อเดิมซ้ำอีกเหรอมันขัดกับรัฐธรรมนูญมันขัดกับข้อบังคับแล้วมันขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคำว่าขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยทุกคนอ้างได้แต่คนจะชี้ขาดได้คือศาลรัฐธรรมนูญในขณะนี้วินิจฉัยไปแล้วโดยมติของที่ประชุมว่ามันขัดกับข้อบังคับเสนอชื่อซ้ำไม่ได้แต่ยังจะเอาอีกแทนที่จะบอกว่าโอเคเราใช้โอกาสนั้นไปแล้วแล้วแถมชื่อพิธานี่สำคัญนะศาลรัฐธรรมนูญรับคดีหุ้นสื่อสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วถามว่าต่อให้เลือกพิธาได้อ่ะค่ะคุณจะจัดตั้งรัฐบาลยังไงผมถามหน่อยก็ยังหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่จะไปเสนอชื่อรัฐมนตรีขึ้นทูล9ยังไงผมถามหน่อยแต่ด้วยความเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่คำนึงถึงว่าเป็นนายกได้เกิดสมมุติว่าเขาเลือกนะเป็นนายกได้แต่ประเทศจะไปต่อได้ไหมเป็นนายกแล้วเรามีแนวคิดแบบนี้เราจะผลักดันเรื่องแก้112ทั้งที่คนส่วนใหญ่ในประเทศเขาไม่เอาด้วยแล้วมันจะเกิดความแตกแยกรุนแรงไหมมันจะเกิดการปะทะกันทางความคิดรวมไปถึงการชุมนุมนะเพราะจะไปในโทษกรรมไปขับเคลื่อนเรื่องโทษกรรมด้วยอ้างว่าถ้ารัฐบาลไม่เห็นด้วยก็ไม่ผ่านแต่เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยมีรัฐมนตรีจากพรรคไปนั่งใช้ทรัพยากรของรัฐมันก็ต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องแนวคิดพวกนี้เพราะฉะนั้นเมื่อวุฒิสภาเขามองว่าเฮ้ยมีปัญหามันขัดกับสถาบันหลักของประเทศนะเขาก็เลยไม่เห็นชอบแล้วถ้าไปเป็นแล้วไปขับเคลื่อนเรื่องนี้ประเทศไปต่อได้ไหมยังไม่นับเรื่องใหญ่ๆนะเรื่องนโยบายต่างประเทศอย่างเงี้ยแต่วันนี้ยังดึงดันจะไปต่อแล้วยังดึงดันจะยึดเกาะเอาพรรคเพื่อไทยไว้ทั้งที่คุณพิธาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์แล้วหลายคนเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์บอกไม่เป็นรัฐบาลก็ไม่ตายไปเป็นฝ่ายค้านก็ได้ไปเป็นฝ่ายค้านก็ได้รออีก4ปีเดี๋ยวจะกลับมาแลนสไลด์ใช่ใน TikTok ของเพื่อไทยเนี่ยของก้าวไกลเนี่ยนำเสนอแบบนี้นะทุกวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะกลับมาแลนสไลด์นักวิชาการบางคนก็บอกเดี๋ยวกลับมาเค้าจะเยอะกว่าเดิมอีกถ้ามั่นใจอย่างนั้นก็ไม่ต้องลงถนนแล้วไม่ต้องดึงดันให้ประเทศได้ไปต่อก่อนเดี๋ยวไอ้พวกอยากจะเป็นรัฐบาลตอนนี้เดี๋ยวมัน
ล้มหายตายจากไปเองเพราะประชาชนจะไม่เลือกมันสมัยหน้าค่ะตกลงมันคืออะไรกันแน่ตอนนี้อยากจะเกาะเอาไว้อยากจะเป็นรัฐบาลจากการกระทำส่วนคำพูดเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าไม่เป็นรัฐบาลก็ได้ไม่เป็นไรนี่คือความจริงที่เราต้องมองทะลุเข้าไปว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแล้วทีนี้พรรคเพื่อไทยจะทำยังไงอ่ะเห็นไหมเพราะฝั่งนี้เขาพยายามจะเกาะเอาไว้ในขณะเดียวกันเขาก็ดูช่องทางว่าถ้าคุณถีบเอาไว้เมื่อไหร่เราจะพยายามดันชื่อพิธาเข้าไปอีกนะวันนี้มันจึงเกิดคลิปในโลกออนไลน์ทั้งคุณช่อนะทั้งท่าทีของคุณปิยบุตรนะจริงๆถ้าเอาตามคุณปิยบุตรพูดนะไปเป็นฝ่ายค้านนะ